สวัสดีค่ะพบกับช็อกกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่3เมษายนนะคะเราจะเห็นว่าดัชนีดีตัวขึ้นมาตลอดทั้งวันนะคะถึงแม้ว่าจะมีการปรับฐานลงมาบ้างแต่ก็ยังถือว่ายังพอใช้ได้นะคะแล้วก็ถ้าดูจากเครื่องมือเนี่ย Modify Stochastic นะคะเข้าสู่เขต Overbought แล้ว MACD อยู่ใต้เส้น Zero Line ทำให้มองว่าถ้าขึ้นก็ขึ้นได้ในระยะสั้นนะคะแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยขึ้นไปก็ยังเน้นเป็นขายเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปเพื่อที่จะพักฐานลงมาอีกรอบเช่นเดียวกันนะคะเราปรับแนวต้านลงมาที่1795ถึง1800นะคะถ้าผ่านได้ค่อยลุ้นไปอีกสั้นๆนะคะไปที่1810ส่วนแนวรับนะครับลงมาตอนนี้อยู่ที่1770และ1760จุดค่ะ TCAP นะคะราคาลงมาทดสอบเส้น EMA 200แล้วก็รีบาวขึ้นมาพร้อมสัญญาณซื้อจาก Modify Stochastic ที่เกิดขึ้นในเขต Oversold นะคะราคาก็เลยมีแนวโน้มว่าจะรีบาวต่อไปยังแนวต้านที่55บาทสลึงและ56บาท50ได้รับที่53บาท75สตางค์นะคะวางจุดคัทลอสที่53บาทสลึงค่ะรจนะนะคะแท่งเทียนรีบาวขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 75หลังจากลงมาทดสอบเส้น EMA 200แล้วก็ยืนได้นะคะขณะที่ MACD นะคะวกตัวขึ้นมาใกล้ซีโร่ไลน์นะคะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านประมาณ7บาท5สตางค์และ7บาท20รับตอนนี้จะอยู่ที่6บาท75คัทลอสที่6บาท65ค่ะส่วนตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้จะเป็นคอมเซเว่นนะคะมีการเบรกเอาท์ขึ้นมาพร้อมสัญญาณซื้อจากเครื่องมือทั้ง Modify Stochastic และ MACD นะคะก็คิดว่าน่าลุ้นกันต่อไปนะคะโดยที่มองแนวรับ 19.4 ต้าน20และ 20.3 คัทลอสที่ 19.1 ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ